อบอุ่นบิ๊กป้อมพบเพื่อนรุ่นฝนแรกร่วมงานฉลองวันเกิด80ปีล่วงหน้าการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 14:07 น.อบอุ่นบิ๊กป้อมพบเพื่อนรุ่นฝนแรกร่วมงานฉลองวันเกิด80ปีล่วงหน้าอวยพรขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขรักใคร่กันไว้อย่างนี้วันที่10สิงหาคม2567ที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามอินทรากทม.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.ร่วมพบปะสังสรรค์นักเรียนเตรียมทหารรุ่น6ตท.6และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น17จปร.17รุ่นฝนแรกจากการที่ถูกลงโทษช่วงหน้าฝนโดยบนเวทีเขียนข้อความว่าฝนแรกคุณธรรมสามัคคีมีประสิทธิภาพโดยมีเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่นที่อาทิพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคนใกล้ชิดของพลเอกประวิตรมาร่วมงานทั้งนี้ภายในงานนอกจากมีการเลี้ยงสังสรรค์แล้วยังถือโอกาสจัดงานวันเกิดล่วงหน้าให้พลเอกประวิตรที่มีวันเกิดในวันที่11สิงหาคมอายุครบ79ปีพร้อมมีเค้กมีข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดฝนแรกวันที่10สิงหาคม2567ทั้งนี้พลเอกประวิตรตัดเค้กและรับมอบดอกกุหลาบที่บรรดาเพื่อนๆนำมามอบให้กำลังใจและอวยพรวันเกิดล่วงหน้าอย่างอบอุ่นทั้งนี้พลเอกประวิตรปีนี้อายุ79ปีเต็มย่าง80ปีกล่าวกับเพื่อนๆที่มาร่วมงานว่าขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและรักใคร่กันไว้อย่างนี้ขอบคุณเพื่อนๆและหลานๆทุกคนที่มาอวยพรวันเกิดขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเจมีไนยอมรับผิดหลังพาดพิงน้องหมีเนยแย่งงานจะไปเฉดหัวรู้ว่าเป็นใครเด่นออนไลน์วันที่10สิงหาคม2567 15:22 น.เจมินายเคลื่อนไหวยอมรับผิดแล้วหลังทัวร์ลงฉ่ำพาดพิงน้องเนยแย่งงานไปเยอะลั่นจะไปเฉดหัวรู้ว่าเป็นหมีหรือคนกันแน่เกิดดราม่าทันทีหลังเจมินายนรวิทย์นักแสดงซีรีส์วายจากค่าย GMM TV พูดพาดพิงถึงไอดอลสาวดาวรุ่งน้องหมีเนยกับกลุ่มเพื่อนอย่างสนุกสนานในการสนทนากลุ่มเจมินายโดยตอนหนึ่งมีบทสนทนาถึงคิวงานของน้องที่เยอะมากจนงานของตนเองน้อยเดี๋ยวนี้หมีแย่งงานเราไปเยอะนะเพื่อนรู้เปล่างานไหนเจอบัตเตอร์แบร์จะไปเฉดหัวสักทีหนึ่งจนมีเพื่อนพูดขึ้นมาว่าไม่เอาน้องเขาน่ารักน้องเขา3ขวบเองมึงรู้เปล่าเปิดมาบัตเตอร์แบร์ไม่ใช่คนหรือเปล่าก่อนที่เจมีนายจะตอบกลับว่าเฮ้ยคนที่ข้างในเรียนฮาโร่นะเว้ยและมีเพื่อนยืนยันว่าเขาเป็นเนยเขาไม่ใช่เป็นคนอยากเข้าใจผิดซึ่งทางเจมีไนก็บอกว่าไม่คนที่อยู่ในบัตเตอร์แบร์คือคนที่เรียนฮาโร่มาก่อนเป็นรุ่นที่ผมบทสนทนาดังกล่าวเมื่อแชร์ออกไปทำเอาเหล่าคนรักน้องหนีเนยไม่ขำด้วยออกมาแสดงความเห็นถึงความไม่เหมาะสมในการเอาบุคคลที่3ไปพูดเล่นรวมถึงการพยายามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อแบรนด์บัตเตอร์แบร์ได้คอมเมนต์บางส่วนเรื่องอื่นไม่สนหรอกแต่เรื่องเปิดเรียวคนข้างในอามันไม่ได้ปะนอกจากเรื่องรณรงค์การไม่พูดถึงว่าข้างในเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงก็อาจเป็นสัญญาของเขาหรือเปล่าสิ่งนี้เจมีนายต้องคิดเยอะกว่านี้ในเรื่องการทำงานกับความซีเรียสในเรื่องการรักษาความลับไม่ใช่รู้อะไรก็จะพูดไปเสียทั้งหมดศิลปินที่พูดถึงน้องเนยแย่ๆหรือออกแนวเมคฟันแบบนี้คือจากที่ฉันเฉยๆจะกลายเป็นเกลียดเลยนะคือเข้าใจว่าไม่อินแต่พูดออกสื่อไงคิดสักนิดแล้วบางอย่างที่พูดนี่กระทบแบรนด์เขาไหมถามเขาหรือยังว่าพูดได้ไหมแบบนี้อะรู้ดีเหลือเกินแต่ปากแบบเพื่อนพยายามเบรกแล้วจูงไปในทางที่น้องเป็นหมี
เพื่อนพยายามสุดในการบอกเฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นแล้วนะแต่ก็ยังไม่หยุดรู้ปะทุกวันนี้เราโดนแย่งงานนะถ้าเจอจะเฉดหัวให้ใครฟังแล้วเฉยๆก็ช่างแต่เราฟังเราเอ๊ะสุดมันเป็นคำพูดที่น่าพูดจริงๆหรอคนไม่อินมันมีเข้าใจแต่การพูดแบบนี้มันดูไม่ให้เกียรติคนทำงานอะถ้าเอาความจริงมาพูดคนข้างในเขาก็ทำงานเขาไหมอะทำหน้าที่เขาว่าไม่ขาดตกบกพร่องด้วยซ้ำบางคนขนาดไม่ได้ใส่แมสคอตร้อนๆยังทำหน้าอ่อมเป็นตูดใส่แฟนคลับกับน้องเนยที่ร้อนแทบตายแต่เต้นบวกเอนเตอร์เทนคนดูแบบไม่มีอ่อมกี่ชั่วโมงก็สู้ก็ไม่แปลกใจที่น้องเนยจะมีงานรัวๆแค่นี้ก็ต้องรู้ละไหมว่าทำไมถึงจะโดนแมสคอตแย่งงานได้ไม่ได้อะไรนะตัวจอมอนอาแคร์ความรู้สึกและเซอร์วิสแฟนคลับให้ดีก่อนแล้วค่อยมาบอกว่าโดนหมีเนยแย่งงานเนื้อไม่อินก็เข้าใจแต่คือพูดสนุกปากกันเกินจนลืมไปหรือเปล่าว่าคนในมาสคอตก็คนที่ตั้งใจทำงานคนหนึ่งอ่ะพาดพิงน้องเนยจะเปิดเผยตัวตนจริงซึ่งเป็นข้อมูลบริษัทจะขอโทษน้องเนยกี่โมงท่ามกลางมียอดผู้รับชมมากกว่า13ล้านครั้งการมองเห็นเลยทีเดียวล่าสุดจากประเด็นดังกล่าวส่งให้เจมีนายโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนเจ้าตัวออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้นโดยการยอมรับผิดและขอโทษทุกคนผ่าน @jeminai ที่ผมได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับต้องขอโทษทุกคนมากๆที่การสื่อสารของผมไปกระทบกระเทือนจิตใจใครหลายๆคนผมไม่มีเจตนาไม่ดีต่อน้องหมีเนยเลยนะครับไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆการใช้คำพูดของผมที่ไม่แน่ใจว่าใช้ถูกหรือเปล่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามผลงานของน้องหมีเนยเหมือนกันครับผมขอโทษจากใจจริงๆนะครับยอมรับผิดจริงๆครับแต่ต่อไปนี้ผมจะรอบคอบระมัดระวังคำพูดมากกว่าเดิมไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับขอบคุณทุกคนที่ตักเตือนผมนะครับพร้อมรับฟังเสมอครับบทบรรณาธิการรำลึกวันแม่แห่งชาติประเด็นร้อนวันที่10สิงหาคม2567 16นาฬิกา5นาทีวันที่12สิงหาคมของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของประชาชนและประเทศไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานด้วยเหตุผลหลัก2ประการด้วยกันประการแรกเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงคุณอันประเสริฐเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักพระราชวังขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จนถึงวันที่13สิงหาคมนอกจากนี้ยังกำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติอันเป็นวันที่ลูกๆทั้งหลายจักได้ระลึกถึงพระคุณแสดงความรักและความกตัญญูกตเวทีต่อบรรดาแม่ทั้งหลายทั้งปวงปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญแก่ประชาชนคนไทยความว่าคือยายรักถักร้อยด้วยชีวิตสร้างอีกหนึ่งชีวิตจนเติบใหญ่ทอเส้นสายคุณธรรมสู่หัวใจลูกทดแทนคุณแม่ให้สู่แผ่นดินดังนั้นบรรดาลูกๆทั้งหลายและทุกภาคส่วนสมควรจักได้น้อมนำพระราชปณิธานดังกล่าวมารับสนองเพื่อนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นความจริงให้จงได้กิจกรรมในวันสำคัญนี้ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมณสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร
ส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมณสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดหรือสถานที่ที่เหมาะสมพิธีการสำคัญคือในเวลา 19:19 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันทั่วทั้งประเทศส่วนกลางณบริเวณสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดเพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงชนชาวไทย